เอยสวัสดีครับกับโฮกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือนักเตะไทย11คนที่ค่าพลังเยอะที่สุดในเกมนี้นะครับแต่ละตำแหน่งเมื่อเลเวลตันด้วยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูทีละคนนะฮะว่ามีใครกันบ้างนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนักเตะบอลขาวทั้งหมด10คนนะฮะแล้วก็นักเตะบอลทองแดง1คนนะครับผมก็จะแบ่งตามตำแหน่งตามนี้เลยนะฮะกองหน้าก็จะมีปีกซ้ายปีกขวา CFLWF RWF นะฮะกองกลางก็จะมี CMF DMF MF นะครับประมาณนี้บอกก่อนนะครับว่านักเตะทั้งหมดนี้ผมได้มาฟรีๆนะครับโดยการที่เทรดหรือว่าแลกมานะครับก็ใช้นักเตะบอลขาว10ชุดนะประมาณ30คนเทรดแลกมาแล้วก็บอลทองแดง1ชุดนั่นเองนะครับ3คนบอกไว้ก่อนว่าชนาธิปเนี่ยเล่นมาตั้งแต่2018-2019แล้วนะครับก็เลยติดมาเป็นสีเทาตัวเดียวนะครับส่วนตัวสำรองไม่ต้องสนใจนะฮะเพราะว่าผมก็ใส่มั่วๆเข้าไปนะครับโดยดูค่าทีมเนี่ยค่าพลังก็ค่อนข้างเยอะมากๆอันนี้ผมใช้แผนของตัวโค้ชเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับอันนี้ยังไม่เคยลองเล่นสักครั้งเลยนะฮะสำหรับทีมนี้เพิ่งปั๊มเวลตันให้ทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าเกือบลืมบอกไปนะครับเผื่อใครสงสัยว่านักเตะทั้ง11คนนี้เนี่ยมีใครกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตามตำแหน่งผมแบ่งเป็น4ให้แล้วดูง่ายๆเลยนะและแน่นอนครับผมจะเล่นทั้งทีนะฮะเราก็ต้องเล่นโอ้โหเจอคนไทยพอดีด้วยใช่นักเตะไทยนะครับประเดิมนะครั้งแรกนะฮะมาดูกันสักหน่อยว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงโอ้โหบอลเงินบอลทองนะครับค่าพลังรวมอยู่ที่ 1,867 ซึ่งก็ไม่แปลกครับของเรามันก็ 1,750 เทียบเท่านี้ก็คือเหมือนฟูลทีมบอลทองอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าแตกกันแบบ80ขึ้นทั้งนั้นมีแค่ผู้สาประตูเท่านั้นนะครับมาลองดูครับผมเจอคนไทยน่าจะสนุกสนานกันแน่นอนนะฮะประเดิมครั้งแรกแบบนี้ผมก็จัดเต็มให้ครับกับกราฟิกนะสูงสุดแบบไฮแล้วก็60เฟรมเรทนั่นเองตื่นเต้นหนุกหนานะฮะเอาจริงยิ่งเจอคนไทยยิ่งรู้สึกกดดันนะฮะแต่ว่าเรตติ้งเขาเยอะมากนะครับโอ้โหนครราชสีมามาสด้านะครับเจอบาซ่าไปไงดูสิมาสด้าบาซ่านะครับโอ้โหเคลียร์บอลไปแล้วฝั่งนู้นนี่เต็มไปด้วยบอลทองแล้วก็บอลเงินนะฮะเล่นนิ่มๆนะฮะเล่นนิ่มๆจ่ายขึ้นหลังต่อบอลกันอย่างสนุกสนานนะฮะโอ้โหค่อนข้างใจเย็นมากเลยนะครับเราต้องระวังนะฮะนี่เป็นการแข่งครั้งแรกของฟูลทีมนักเตะไทยของผมนะโอ้โหตอนนี้ครับจ่ายไปเอาแล้วโยนครับแหมเล่นยากไปหน่อยนะโอ้เจอเอาคืนหลังก่อนนะฮะเซฟเซฟจ่ายคืนมานิ่มๆโอ้ยตอนนี้ผมติดอ่านตัวชื่อที่เป็นนามสกุลมากกว่าชื่อจริงอีกนะฮะมันก็มีหลงลืมกันบ้างนะมันอ่านจากตรงนี้บ่อยนะครับเปิดไปครับกวินโมงไปเอ้าโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับตอนนี้แย่งมาโอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้ต่อบอลกันดีนะฮะจะพลิกจะพลิกยังไม่ได้นะครับเอ้าโดนครับโดนเอ้าเฮ้ยยังได้อยู่เอาแล้วครับมาริมเส้นแล้วเอาแล้วฮะชนาธิปทำชิงดีกว่าครับไปฮะไปสำหรับใครนะฮะที่อยากจะดูนะฮะนักเตะนะครับว่าบอลขาวบอลทองแดงเนี่ยแบบไหนบ้างที่สามารถใช้การ์ดสเกาต์ฟรีเพื่อไปเทรดเอานักเตะที่เราต้องการได้นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะอู้หือข้าจะตื่นเต้นแล้วก็ขายของอยู่นะฮะตอนนี้เปิดไปครับอ้าวซัดครับอุ้ยแหมเดียวนะฮะโอ้โหสุพนัทของเราขาสั้นไปนิดไม่งั้นได้แล้วได้จบแล้วนะฮะเมื่อกี้มีสิทธิ์แล้วนะฮะดีครับเออจริงๆเมื่อกี้ก็สุพนัทโดนนั่นแหละฮะแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบไปเฉยนะฮะโอ้โหแย่แล้วครับแทงทะลุช่องมาโอ้กวินโคตรเซฟครับเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วทุ่มไปครับมาธีรธรครับเปิดบอลยาวขึ้นมาโอ้โหออกสิครับเจอแบบนี้ยังไงยังไงเกมเดินค่อนข้างช้านะฮะธีรธรทุ่มมาครับเอาแล้วจ่ายตัดเข้ากลางไม่มีเพื่อนครับเอาชนาธิปโอ้โหด้วยความสปิริตยังไม่ถึง99นะฮะ92แต่ก็พอได้ครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วฮะหลุดมาแล้วหลุดมาแล้วเข้ากลางแน่นอนครับกลางว่างมากโอ้โหเรียบร้อยเลย
เจอสวนไปนะฮะแหมความผิดพลาดนี้นะฮะเซ็งเลยดูครั้งนี้นักเตะแล้วนะฮะบอลขาวอาจจะวิ่งไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับกำลังหนุกฮะเราได้มีโอกาสสักหนึ่งครั้งก็ยังถือว่าโอเคโอ้โหเริ่มแหลกหน่วงนะตอนนี้สัมผัสได้เอาแล้วฮะโอ้โหสกัดไม่ได้ครับโอ้ยมันแหลกหน่วงซะงั้นไม่นะโอ้ยังไงครับมาที่กลางสนามโอ้โหเขาชอบเล่นคืนหลังมากเลยนะฮะใจเย็นมากต่อบอลดีเรื่อยๆนะครับค่อยๆหาจังหวะทำเกมลุกไปนะครับตัดเข้ากลางโอ้ยมาแล้วนี่นะฮะข้อเสียของการเล่นเวลตันนะครับมันจะเจอนักเตะที่ค่อนข้างเจอความแตกต่างอุ้ยถ้าตรงกรอบนี้ไม่แน่นะฮะโหเส้นนี้แบบค่อนข้างคมอยู่แล้วนะแต่ไหนแต่ไรกวินครับเปิดไปก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนะฮะอีกประมาณ 1-2 นาทีนี้มงไปครับสุภโชคไม่ได้นะฮะสรีระสู้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เบียดครับเอาแล้วจ่ายออกไปครับโอ้โหจ่ายบอลห่วยแตกมากเลยนะฮะผมเนี่ยจบครึ่งแรกครับผม 1-0 แน่นอนนะฮะโอ้น่าเสียดายนครราชสีมามาสด้านะครับนำ FC บาร์เซโลนาไปอยู่ตอนนี้1-0นะชื่อไทยนะฮะโอเคไปกันต่อครับกำลังมันแพ้ชนะไม่สำคัญครับเพราะว่านี่เป็นแมตช์แรกนะฮะประเดิมกันหนุกหนานอยู่แล้วไม่ซีครับไม่ซีมาไปครับมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์โอ้โหยังหลอกจะส่งแต่ไม่ส่งนะฮะจริงๆตั้งใจส่งนะฮะแต่ว่ามันหน่วงมันก็เลยไม่ไปนะฮะเมื่อกี้แต่ว่าโอ้โหเอาละครับภาพเริ่มคืนกลับมาแล้วธีรธรครับโอ้เอาฟาวดีกว่านะฮะอย่างน้อยระยะตรงนั้นก็ยังดีกว่าโดนหลุดไปนะครับอันตรายมากๆเอาตัวชนกระแทกไปเลยโอ้ระยะนี้ครับยิงคมๆก็ได้อยู่นะฮะยังไงครับยังไงเล่นสั้นนะครับซัดเลยโอ้กวินปัดนะครับตรงกรอบเต็มๆยังไงฮะยังไงเปิดขึ้นมาครับโอ้โหโดนนะฮะซัดลุงกิ๊ดโดนเต็มๆนะฮะหมายถึงว่าเตะโดนโดรนนี่นะฮะล่วงเลยเมื่อกี้มาตรงอุ้ยโหได้เฉยครับมาฮะอุ้ยจะเล่นเร็วแหมไม่ได้นะฮะเสียดายนิดเดียวไม่ถึงสุภโชคตอนนี้เขาจะเอาคืนอีกแล้วนะครับมาแล้วบุกมาเรื่อยๆมาที่ริมเส้นอีกครั้งโอ้โหเล่นเร็วครับอุ้ยเกือบไปแล้วล้ำหน้านะฮะล้ำหน้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบนี้โยนบอลยาวไปโอ้โหรู้เลยครับว่าหมุนไม่ได้แน่นอนแต่เราเก็บบอลนั้นได้ครับมาโอ้ยถึงมันหน่วงงี้ครับโหกลางว่างอีกแล้วเอ้าโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันพลาดกันหมดอย่างนั้นเออเป็นโชคดีของเรานะฮะเราก็พลาดเขาก็พลาดครับอุ้ยจับบอลช้านะฮะว่าจะจิ้มทะลุให้สุภโชคซะหน่อยไม่ถึงนะฮะเสียดายมากโอ้โหจะเล่นสวนแล้วครับอือหือได้อยู่ครับตอนนี้ไปสิครับมาสุภโชคซัดลูกนี้โอ้โหมาซ้ำไม่ทันชนาทิพย์แหมสุภโชคยิงเบาไปหน่อยนะฮะผมโอ้โหเสียดายมากเอาเหมือนจะได้แต่ยังไม่ได้ครับเอาโอเคธีรธรนะจ่ายไปมาที่สุภโชคมาครับโอ้เดี๋ยวโอ้เจอเบียดฮะตัวเบลเริ่มเลยตัวเบลเลยอุ้ยดังได้อยู่ครับโอ้โอ้ไม่นะจะหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยเหลือ10นาทีแล้วนะฮะโอ้ยได้โปรดได้โปรดโอ้โหถ่วงเวลาแล้วฮะดูรู้เลยฮะเพย์เซฟแล้วครับโอ้โหไม่นะไม่นะไม่ทำแบบนี้ดีไม่หนุกเลย
เอาแล้วครับเอาชนาทิพย์มาฮะสุประโชคโอ้โหไม่วิ่งเลยเราก็ไม่ได้กดให้เขาวิ่งด้วยนะฮะไม่โทษเขาหรอกโทษคนเล่นนี่แหละเสียดายอุตส่าห์จะได้นั่นไงฮะจะหมดเวลาแล้วครับเขาก็เต็มที่แล้วฮะทวงได้ทวงครับผมโอ้ยไม่นะบาร์ซ่าแพ้นครราชสีมามัดได้นะฮะเสียดายมากไม่ให้หรอกหมดเวลานะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะถือว่าสนุกสนานนะครับประเดิมนัดแรกไม่ได้น่าเกลียดนะฮะแพ้ไป 1-0 นะแต่ว่ากำลังดีนะครับยังไงก็ขอคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆเพื่อนๆล่ะฮะใช้นักเตะไทยคนไหนอยู่นะครับคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันหน่อยหรือว่ามีนักเตะไทยคนไหนเจ๋งๆเนี่ยคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่าลืมกดบับที่ผมไลค์ผมแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ